สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปดูภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับที่นักเรียนที่มาเรียนซ่อมนาฬิกาที่ศูนย์อบรมช่างซ่อมนาฬิกา Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนักเรียนท่านหนึ่งที่ได้ทดลองเซอร์วิสล้างเครื่องนาฬิการะบบโครโนกราฟนะครับที่เปลี่ยนจากเครื่องมิโยต้ามาเป็นเครื่องในตระกูลเอฟซันนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า 7T นะครับเครื่องในตระกูล 7T นะครับจะเป็นระบบคอร์สโครโนกราฟนะครับซึ่งมีอยู่4คอยหรือ5คอยนะครับแล้วแต่เครื่องนะฮะก่อนที่จะไปเรียนระบบจับเวลาออโตเมติกในเครื่อง7750ที่เป็นงานจริงเลยนะครับเมื่อเราใช้เครื่องจริงในการสอนนะครับทำให้นักเรียนที่มาเรียนนะครับเข้าใจระบบกลไกของจริงได้ง่ายขึ้นเหมือนกับการรับงานเซอร์วิสจริงเลยนะครับเป็นข้อดีของ Modify Watch นะครับที่ใช้เครื่องจริงๆมาให้ได้ทดลองทำนะครับแต่ก็จะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าอะไรและกับเครื่องนี่นะครับมีราคาค่อนข้างสูงนะครับใน7750แต่ถ้าไม่ได้ลองล้างเครื่องเซอร์วิสเครื่องจริงๆนะครับก็ไม่สามารถรู้กลไกได้ว่าเครื่องนี้ซ่อมยังไงนะครับและถ้าอยากมาเจองานซ่อมที่สอนจริงๆนะครับเน้นเวลาเซอร์วิสให้นักเรียนซ่อมเป็นนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ olis.com นะครับหรือสามารถมาสมัครเรียนได้ด้วยตัวเองนะครับจะมาเดี่ยวหรือจะมาเป็นกลุ่มก็ได้นะครับสามารถเลือกวันมาเรียนได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มของ Modify Watch และ Olis ด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับซึ่งเป็นช่องทางใหม่ตอนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ Modify Watch Company Limited เราคือของจริงเรื่องการเทรนนิ่งช่างซ่อมนาฬิกา